ครับพี่น้องมื้อนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำคลิปคนติดตามหรือคนรับชมวิดีโอบ่ท่านใดพี่น้องมีเรื่องมาฝากครับพี่น้องหลายคนได้เบิ่งอาจารย์ผมขออนุญาตใช้คำว่าอาจารย์ที่สอนต่างๆในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดเดียวพี่น้องเพิ่นสิบอกหลายคนเนี่ยก็จะเว้าแบบต่อๆกันพี่น้องว่าอยากให้เพจของพี่น้องอยากให้คลิปของพี่น้องเนี่ยมีคนติดตามมีคนเบิ่งหลายๆเปิดการมองเห็นเนี่ยต้องไปชมคลิปอื่นต้องไปกดไลค์กดแชร์กดแสดงก็ไปเห็นอย่างสร้างสรรค์อันนี้เป็นขั้มพื้นฐานที่พี่น้องเห็นอยู่เยอะมากจากอาจารย์ต่างๆเว้าต่อๆกันมากจริงเท็จซ้ำใดบ่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมสินำมาเว้าให้พี่น้องฟังมื้อนี้นี่คือจากประสบการณ์จริงที่ผมเฮ็ดคลิปมา40กว่ามื้อครับผู้ติดตาม 40,000 กว่าคนครับผ่านการสร้างรายได้จากการโฆษณาแล้ว3อย่างพี่น้องทั้งดาวกับผ่านโฆษณาในสตรีมกับผ่านโฆษณาในเรียวกับผ่านเหลือโฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดจากขอกำหนดของเพิ่น 600,000 นาทีเนี่ยผมได้แล้วเกือบ 500,000 นาทีแล้วเหลือประมาณ 100,000นาทีนิดๆก็จะผ่านในข้อที่4ครับพี่น้องมีข้อหนึ่งที่ผมอาจจะเห็นแตกต่างจากอาจารย์แบบหลายๆคนที่เว้ามาเรื่องของการไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ผู้อื่นในคลิปผู้อื่นพี่น้องมีข้อแตกต่างข้อหนึ่งที่ผมอาจจะบ่เห็นคือมุมในเรื่องของการอยากเปิดการมองเห็นต้องไปแสดงความคิดเห็นในคลิปของคนดังๆในช่องของคนดังๆเพียงเพิ่นว่าบ่เปิดผมย้ำกับพี่น้องเด้อเพิ่นว่าบ่เปิดอาจจะด้วยเพิ่นบ่ฮู้จักก็เป็นไปได้แต่ว่าของผมจากประสบการณ์ตรงพี่น้องไปแสดงความคิดเห็นในคลิปผู้อื่นในเรียวผู้อื่นในวิดีโอผู้อื่นอยู่หลายเลยบางช่องผมเข้าไปเบิ่งเนี่ยความคิดเห็นนี่หลายพันข้อความเป็นหมื่นกันนี่แต่ว่าพี่น้องเชื่อบ่เจ้าของคลิปหรือเจ้าของเพจเนี่ยแทบจะบ่ได้คอมเมนต์ตอบพี่น้องเลยมีคอมเมนต์แต่เงียวๆจังมาตอบโดยร่วมนิดนึงโดนๆจังมาตอบโดยร่วมมันนึงซึ่งวิธีการแบบนี้ผมว่าบ่แม่นการเปิดการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดการเปิดการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือผู้คอมเมนต์เข้าไปซึ่งเป็นมือใหม่ในการเฮ็ดคลิปเนี่ยคอมเมนต์เข้าไปเอียงก็ตามแต่ด้วยความสุภาพในคลิปตรงนั้นเจ้าของคลิปเนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการคอมเมนต์ตอบกลับมาของแต่ละคนๆไปอันนี้คือ100%ที่คลิปของพี่น้องที่เป็นมือใหม่เนี่ยสิบปรากฏขึ้นในฟีดการมองเห็นของคนทั่วไปรวมถึงการมองเห็นในส่วนของคลิปที่เป็นคลิปแบบดังๆหรือคลิปทุกคลิปที่พี่น้องได้เข้าไปคอมเมนต์เพิ่นผมยกตัวอย่างพี่น้องเข้าไป
เบิ่งคลิปคนดังอยู่10คลิปพี่น้องก็ไปคอมเมนต์เบิดทั้ง10คลิปแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องนี่บ่ได้ตอบโดยเฉพาะบุคคลนะผมคอมเมนต์ไปปุ๊บเพิ่นตอบกลับมาอันนี้คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพิ่นกับเฮาอันนี้นี่ฟีดคลิปของเฮาอ่ะมันสิปรากฏในหน้าจอเพิ่นเลยเวลาที่เพิ่นเบิ่งคลิปพี่น้องถ้าพี่น้องถ้ามีความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าพี่น้องคอมเมนต์ไป10คลิป10เพจ100เพจ10,000เพจยังก็ตามแต่เพจของพี่น้องก็จะไปปรากฏให้ผู้นั้นเห็นครับอีกกรณีนึงถ้าพี่น้องคอมเมนต์ไปอย่างเดียวครับคอมเมนต์ไปหาแต่เขาแต่ว่าเขาบ่เคยตอบพี่น้องกลับมาเลยบ่มีความหมายบ่มีประโยชน์ครับคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่เป็นเจ้าของคลิปที่พี่น้องไปคอมเมนต์นั้นเขาได้ประโยชน์จากพี่น้องรับชมจากพี่น้องเขาไปเบิ่งคลิปเขาซื่อแต่ว่าพี่น้องบ่ได้ประโยชน์อีหยังแบบกลับมาโดยที่บ่ได้เป็นการเปิดการมองเห็นเลยครับผมเป็นเจ้าของเพจคนรุ่นใหม่อนุชาสิงห์ดีพี่น้องหลายคนที่คอมเมนต์มาหาผมเนี่ยผมเชื่อว่า 95% ผมตอบกลับไปเป็นขอความตอบกลับไปหาพี่น้องบ่ตามกว่า 95% นี่คือพี่น้องโพสต์ต่างๆที่เป็นมือใหม่มือเก่าก็ตามแต่ที่ท่านแสดงความคิดเห็นมาหาผมแล้วผมตอบขอความตอบกลับไปหาพี่น้องในที่พี่น้องอันนี้คอมเมนต์มานะฟีดที่พี่น้องคอมเมนต์มานะขึ้นปรากฏหาผมเบิดผมเห็นได้จากผมสิเห็นคนหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาหลายครับครับพี่น้องครับนี่คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่สิเฮ็ดให้หน้าฟีดที่พี่น้องมือใหม่หรือพี่น้องต่างๆนี่อัพวิดีโอลงไปนี่มันจะแพร่ออกไปจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันครับถ้าไปคอมเมนต์แบบถ้าเขาอย่างเดียวแล้วว่าเขาบ่ตอบพี่น้องมากอันนั้นบ่มีประโยชน์ผู้ใดคือผู้ได้ประโยชน์คือผู้ที่พี่น้องแบบคอมเมนต์ไปหาเขาแต่ว่าเขาบ่ได้ตอบประโยชน์อีหยังมากกับพี่น้องเลยอันนี้คือข้อหนึ่งที่จากประสบการณ์ที่ผมเห็นแล้วมันเห็นผลเห็นผลด้วยตัวผมเอง40กว่าหมื่นครับผมมีคนติดตามดู 40,000 กว่าคนผ่านการสั่งได้ในโฆษณาแล้ว3อย่างอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงแล้วพี่น้องที่คอมเมนต์มาหาผมผมตอบกลับไปหาเป็นส่วนบุคคลเกือบจะ 95%ฟีดโพสพี่น้องที่เป็นคลิปที่เป็นยังไงนี่เด้งขึ้นมาที่หน้าจอผมเบิดผมก็เบิ่งให้อันนี้คือความสัมพันธ์ที่มันเอื้อประโยชน์ต่อกันครับเอาฝากพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วพี่น้องเบิ่งพี่น้องไปคอมเมนต์ผู้ใดก็จะใส่ใจในการตอบกลับพี่น้องโดยเฉพาะช่องใหญ่ๆช่องดังๆหรือช่องเล็กช่องน้อยก็ตามแต่ช่องเกินแม่ก็ตามแต่อย่าลืมการสั่งปฏิสัมพันธ์ขอนี้ครับมันจะเป็นการช่วยเหลือกันครับบอนว่าบอกกับคนเมื่อเบิ่งคลิปเจ้าของแชร์คลิปเจ้าของแต่ว่าเจ้าของบ่เคยไปตอบคอมเมนต์ของผู้อื่นเลยแบบนี้บ่ถูกต้องเอาขออนุญาตจบคลิปนี้ครับคลิปหน้าสิมีเรื่องจริงประสบการณ์โดยตรงอีหยังที่จะมาแช่ให้พี่น้องได้รับชมได้เบิ่งครับฝากพี่น้องติดตามและก็ขอประคุณพี่น้องแฟนเพจพี่น้องแฟนคลับคนรุ่นใหม่อนุชาสิงห์ดีทุกคนครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องครับ